ันนี้นะคะแอมมี่จะมาอันบ็อกนะคะกระเป๋าลองชอมที่รีเซลเลอร์บางร้านเนี่ยอัพราคาค่าตัวน้องมากเกือบ 50% เลยจะเป็นไปไหนตามมาดูในคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะมาอันล็อกนะคะกระเป๋าลองชอมที่แอมได้มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะก็คือน้องสองกล่องนี้นะคะแอมจะบอกว่ากระเป๋าลองชอมนะคะเขามีจำหน่ายทางเว็บไซต์ของเขานะคะซึ่งลองชอมเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์หลักของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถสั่งซื้อในนั้นได้เลยนะคะคือเวลาเราเข้าไปเนี่ยในเว็บไซต์หลักของเขาอ่ะมันจะมีให้เราเลือกประเทศนะคะเราก็จะคลิกไปเลือกที่ประเทศไทยในเว็บไซต์นะคะประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีราคาขึ้นนะคะทีนี้พอเรามากดเลือกประเทศไทยแล้วนะคะทุกคนมันก็จะมีลิงก์ขึ้นให้เรากดอีกทีนึงนะคะซึ่งลิงก์อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นลิงก์ PP Group Thailand ค่ะซึ่ง PP Group Thailand เนี่ยจะเป็นเหมือนบริษัทหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายลองชอมของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวหลายๆคนจะตกใจว่าเอ้าทำไมพอเราคลิกเข้าไปของลองชอมแล้วมันขึ้น PP Group Thailand นะคะก็ไม่ต้องตกใจว่ามันก็คือกระเป๋าลองชอมแท้เหมือนกันนะคะทุกคนเค กล่องเขาก็จะมีอันนี้นะคะเป็นใบเสร็จแล้วก็ตัวน้องกระเป๋ามาแบบนี้นะคะสำหรับน้องกระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็คือลองชอมเลิฟยัสโฟลด์วิดแคนเดิลนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบฮิตมากแล้วก็ของหมดสต็อกไวมากค่ะทุกคนแกะออกมานะคะน้องก็จะอยู่ในถุงซิปอีกทีหนึ่งนะคะนี่อันนี้นะคะสีที่อันกดมาได้ก็คือจะเป็นสีเขียวค่ะที่ในเว็บไซต์เขาเนี่ยก็จะชื่อว่าสี flawless นะคะก็จะเป็นเหมือนสีเขียวที่มาเข้มๆแบบนี้ค่ะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้นะคะมาในสีสีดำค่ะนี่ใช่อันนี้คือแบบออเดอร์มาเป็นออเดอร์เดียวนะคะอยู่ในกล่องเดียวกันก็คือถุงนึงเนี่ยจะมีในสีเขียวเนี่ยมีถุงซิปมาให้แต่ว่าสีดำเนี่ยไม่มีถุงซิปมาให้นะคะทุกคนโอเคค่ะเราดูอีกกล่องนึงนะคะนี่ค่ะสีดำที่เป็นลายเสร็จเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะคะสำหรับอันนี้นะคะที่แอมสั่งมาคือ2อันเนาะอันนึงเนี่ยอันนี้จะเป็น Le Bias Original นะคะก็คือจะเป็นสีคลาสสิกค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็อะไหล่สีทองนะคะส่วนอะไหล่ก็คือจะมาในสีทองแบบนี้เลยปั๊มโลโก้เขาด้วยเปิดออกมานะคะหูซิปตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสีทองเหมือนกันค่ะนี่โลโก้ลองชอมสแตมป์ลองชอมแบบนี้นะคะเปิดมาก็เป็นช่องโล่งๆพร้อมกับแคบเหมือนกันค่ะภายในช่องนะคะคือจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะสแตมป์คำว่าลองชอมนะคะแล้วก็โมเดลเดปูเซอันนี้นะคะก็จะอยู่ในคอลเลกชันนะคะคือลองชอมเลอบิยาสกรีนนะคะก็คือเขาจะเป็นสีพิเศษก็คือจะเป็นสีเขียวตรงขอบแบบนี้ค่ะส่วนความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือตัวกระเป๋านะคะสีอะไรฝาก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋านะคะทั้งฝาทั้งหูแล้วก็ทั้งด้านข้างสองข้างนี้ค่ะส่วนอะไรนะคะก็คือจะเป็นสีเงินค่ะเหมือนกันทุกอันนะเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวส่วนในตัวกระเป๋านะคะด้านในเนี่ยก็จะมีแท็กเล่มหนึ่งพร้อมกับลูกช่องโล่งแบบนี้ค่ะด้านในจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีแท็กกระเป๋าด้วยนี่สำหรับใบนี้นะคะจะเป็น made in Tunisia นะคะตรงนี้ค่ะมีด้านหลังนะคะอีกด้านนึงก็คือเหมือนกันค่ะก็จะมีคำว่าสแตมป์ลองชอมตรงนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาดูสีขาวอีกใบนึงนะคะนี่อันนี้ก็คือเห็นคะว่าฝากระเป๋าหูแผ่นหนังด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋าตัวผ้าที่สีดำอันนี้นะคะเวลาเขามาเนี่ยเขาจะเก็บหัวซิปไว้ด้านในนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจรูดออกมาแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมมีแคร์มุกเล่มหนึ่งพร้อมกับเดี๋ยวเราดูแท็กนะคะว่าใบนี้จะมาจากประเทศอะไร Made in China ค่ะคือไม่ว่าจะเป็น Made in Tunisia Made in China นะคะทุกใบก็คือเป็นของแท้หมดเลยนะเพราะว่าลองชอมเขาก็ผลิตหลายที่นะคะเดี๋ยวขอมาดูในสีคลาสสิกอันนี้หน่อยว่า Made in อะไรเมื่อกี้แอมยังไม่ได้ดูจะเป็น Made in Tunisia เหมือนกันค่ะนี่
ค่ะสำหรับรองช้อนรุ่นนี้นะคะทางรองช้อนเนี่ยเขาก็ตั้งใจออกแบบให้มามันแบบเพราะในชื่อเขาเนี่ยมันก็คือ pouch เนอะก็คือจะเป็นกระเป๋าถือใบเล็กๆเนี่ยแต่ว่าสาวๆหลายๆคนนะคะด้วยเทรนด์สมัยนี้เนี่ยก็คือแบบชอบใช้กระเป๋าใบเล็กๆกันทางพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแฟชั่นนิสต้าต่างๆนะคะเขาก็มาอะแดปต์ด้วยการใส่สายนะคะสำหรับสายที่แอมซื้อมานะคะก็คือจะเป็นสีดำคือเมื่อก่อนนะคะตรงนี้มันเป็นหนังก็คือเขาก็จะใส่เข้ามาแบบนี้แล้วก็ทำการล็อกอย่างนี้เลยแต่อันนี้พอมันเปลี่ยนมาเป็นเหล็กอะค่ะคือพอแอมเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วอะมันไม่สามารถที่จะมาถึงกันอย่างนี้ได้ค่ะคือมันค่อนข้างห่างมากเพราะฉะนั้นแอมก็เลยคิดอะแดปต์เอาเองนะคะว่าอันนี้เราคงต้องพับลงเอาไอ้หัวแหลมๆเนี่ยค่ะพับลงแล้วก็ให้สามเหลี่ยมเนี่ยมันง้างอย่างนี้คือเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ไหมแต่พอมันพับลงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันถึงกันค่ะอ่ะโอเคใส่มาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคนี่คือหนังล่วงแล้วอะไม่รู้จักกระเป๋าหรือจักสายโอเคค่ะพอใส่ออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนมีดีลิงอยู่ที่หูกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แบบแรกนะคะเราก็สามารถสะพายเป็นครอสบอดี้ได้ค่ะนี่เส้นสายเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะทุกคนหรือว่าจะสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะเคล็ดลับในการซื้อสินค้าออนไลน์ลองช้อมของแอมนะคะก็คือตอนที่แอมเข้าไปใน PP Group Thailand ใช่ไหมคะพอแอมเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอมก็ไปเลือกร้านค้าออนไลน์พอเลือกร้านค้าออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกคำว่าลองช้อมพอกดคำว่าลองช้อมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสินค้าของลองช้อมเนี่ยประมาณ 5-600 ชิ้นขึ้นมาเยอะมากซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบหาสินค้าไม่ทันเนาะหาไม่เจอหรือว่าหาสินค้าแล้วแต่ว่ากดจ่ายเงินไม่ทันอะไรนี้นะคะแอมก็เลยมีเทคนิคมาบอกก็คือในหน้าเว็บไซต์นะคะมันจะมีคำว่าช็อปตามอยู่ข้างบนนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกคำว่าช็อปตามตรงนั้นมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่กระเป๋าผู้หญิงกระเป๋าหนังกระเป๋าขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรเนี้ยบาขึ้นมาเยอะมากแต่แล้วกระเป๋าใบเนี้ยเขาจะอยู่ในหมวดหมู่ของกระเป๋า pouch นะคะก็คือเรากดคำว่า pouch เข้าไปได้เลยเราก็จะเจอน้องได้เลยถ้าน้องมีสินค้าอยู่นะคะมันก็จะป๊อปอัพมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกเลยแต่ว่าถ้าไม่มีสินค้าเนี่ยมันก็คือจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดเวลาในการเข้าไปหาสินค้าเนี่ยได้มากเลยค่ะมาพูดถึงราคาค่าตัวน้องใบนี้กันนะคะแอมจะบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะบุญบาปจริงๆค่าตัวของน้องใบนี้เนี่ยประเทศไทยแพงที่สุดในโลกจากข้อมูลที่แอมหามาณตอนนี้นะคะค่าตัวน้องใบนี้ตกอยู่ที่ 4,000 บาททวนค่ะจิ๋วๆใบแค่นี้ค่าตัว 4,000 นะทุกคนแอมจะบอกว่าเราลองมาเทียบราคาเนาะส่วนใหญ่กระเป๋าแบรนด์เนมเนาะที่เราเทียบเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเลยคือสิงคโปร์แบรนด์เนมหลายๆแบรนด์นะคะที่สิงคโปร์เนี่ยจะแพงกว่าเมืองไทยแทบจะทุกแบรนด์เลยแต่ลองชมใบนี้ค่ะที่สิงคโปร์นะคะค่าตัวน้องตีเป็นเงินบาทตกอยู่ประมาณ 3,700 บาทเท่านั้นเองอะ wow. คือมันก็ยังถูกกว่าบ้านเราอะไม่เข้าใจนะทำไมแบบลองถึงแพงที่สุดในโลกค่ะทุกคนแต่จะบอกว่าที่ถูกที่สุดก็หนีไม่พ้นฝรั่งเศสค่ะโดยที่ฝรั่งเศสนะคะค่าตัวน้องเนี่ยจะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 2,900 บาทแค่นั้นเองอ่ะด้วยความหายากของน้องใบเนี้ยทำให้ร้านรีเซลเลอร์ค่ะที่แอมจูบหัวไปแต่ต้นคิดแบบว่าบางร้านอ่ะที่แอมเห็นนะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะบวกอยู่ที่ประมาณ 3,000 ปลายๆหรือว่า 4,000 ต้นๆส่วนร้านที่แอมเจอมาที่บวกแพงที่สุดนะก็คือน้องแบบขึ้นไปถึง 4,900 อ่ะเขาก็คือยังสามารถขายได้แล้วก็แทบจะไม่พอขายอ่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมทางลองชอมไทยแลนด์เนี่ยเขาถึงตั้งราคาที่ 4,000 ได้เพราะว่าเขาอาจจะเห็นแล้วว่า
เออในเมื่อรีเซลเลอร์เนี่ยเอามาขาย 4,900 อ่ะคนก็ยังแบบยังซื้อยังโซเอายังแบบหมดอย่างว่องไวอ่ะเขาก็คงรู้สึกว่า 4,000 เนี่ยมันก็คงขายได้แล้วมันก็ขายได้จริงๆอย่างที่แอมบอกว่าในสีที่แอมชอบที่แอมอยากได้อ่ะคือเห็นคาตากดไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะแต่พอจะจ่ายเงินก็คือไม่ทันอ่ะคือความป๊อปปูล่าของน้องเขาอ่ะก็ยังต้องให้นะคะสำหรับน้องใบหนึ่งก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะถ้าแบบเราอยากสนใจน้องแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสบินไปซื้อเองต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยแอมก็แนะนำว่าซื้อทาง PP Group Thailand เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราจะซื้อรีเซลเลอร์ต่างๆเราก็ต้องเช็คดีๆเนาะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระเป๋าลองชอมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีของก๊อปออกมาเยอะมากแล้วก็แทบจะแบบดูไม่ออกเลยทีเดียวอะค่ะก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อรีเซลเลอร์ร้านไหนก็ต้องดูดีๆนะคะแต่ว่าถ้าอยากแบบสบายใจอย่างแอมอย่างเงี้ยก็คือซื้อทางออนไลน์ซื้อทางออฟฟิเชียลของเขาไปเลยก็ซื้อใน PP Group Thailand ไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีน้องใบนี้แล้วสนใจอยากจะมาใส่สางนะคะก็ลองไปดูในแอปฟ้าแอปส้มนะคะคือหาได้ง่ายมากพิมพ์ไปเลยค่ะว่าสายกระเป๋าลองชอมนะคะราคาก็เบาได้ค่ะอยู่ที่หลักร้อยเองประมาณ100-200ประมาณนี้ค่ะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้แอมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแอมจะมาอันบ็อกอะไรมารีวิวอะไรหรือว่ามาพูดคุยกับเพื่อนๆเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย